สวัสดีครับผมรับชมพ่อหนุ่มหลิวกันนะครับหนาวๆแบบนี้จะกินน้ำไหมนะครับหลังจากหายตกมันนะครับก็มาอยู่ตรงนี้นะครับที่ประจำการหลายท่านก็จะทราบกันดีแต่หุ่นนี้อย่างหนาเลยนะครับหุ่นเหมือนจะตกมันอีกเลยนะครับดูหายตกมันแล้วนะครับเนี่ยสำหรับพ่อหนุ่มหลิวโอ้ตักเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยนิ่งเลยนะครับใช้เวลาเกือบ4เดือนนะครับรอบที่ผ่านมานะครับฮะบ่พักตก4เดือนพัก5เดือนนะครับโอ้โหผมก็ไม่ได้เข้ามานานนะครับก็5เดือนเลยนะครับแม่ควานบอกว่า5เดือนนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับดูหุ่นอย่างใหญ่เลยครับสำหรับพ่อหนุ่มริวหุ่นดีครับดูครับจะกินน้ำเยอะขนาดไหนน่าจะไม่มีก๊อกสองแล้วเนาะแม่ควานน่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าครับผมเพราะว่าหลังจากตกมันก็พักฟื้นนะครับรอดูอาการนะครับจะมีไหมนะครับก็ได้5เดือนแล้วนะครับนี่สำหรับพ่อหนุ่มหลิวหุ่นดีครับงาใหญ่งาสวยดูครับดูงากับคนนะครับใหญ่กว่าขาผมอีกนะครับงานะครับใหญ่มากๆนะครับนี่ถ้าไม่ตัดนี่จะยาวใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่หนุ่มหลิวโอ้ขนาดหนาวนะครับนี่ยังกินน้ำนะครับนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับพ่อหนุ่มหลิวหางดกด้วยนะครับนี่หางดกด้วยนะครับนี่ดูหางนะครับดูมุมนี้นะครับนี่นะครับอีกหนึ่งเชือกนะครับที่ผมถ่ายประจำนะครับแต่ก่อนก็อยู่ด้านหลังนะครับจะตกมันอยู่นู่นด้านหลังเลยนะครับพอหายก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับหุ่นดีนะครับขนาดยืดตัวนะครับนี่ขนาดยืดตัวยังหุ่นดีนะครับแต่ถ้าปล่อยตัวตรงนี่ดูครับคอยดูนะครับจะหุ่นขนาดไหนนะครับเริ่มจะมีอิ่มแล้วนะครับเนี่ยยังได้อีกนะครับเนี่ยพ่อหนุ่มพายลิ้วเต้หัวงาใหญ่งาสวยมากๆครับยืนนิ่งเลยนะครับเนี่ยดูหลังนะครับดูหลังดิครับกลมเลยนะครับเนี่ยผมกลัวที่สุดคือตกมันจะมีรอบ2นะครับเนี่ยถ้าหุ่นแบบนี้แต่แม่ควานบอกว่าไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าชิงช่วงหรือว่ารอดูนะครับก็คือหลังจากที่หายตกมันแล้วก็ปล่อยไว้สัก15หรือ1เดือนนะครับแล้วก็ไม่มีอาการตกมันนะครับหุ่นใหญ่มากๆกินน้ำใช้เวลาไปเกือบ5นาทีนะครับเนี่ยพ่อหนุ่มหลิวเต้อหัวสุดหล่ออีกหนึ่งเชือกนะครับงาใหญ่งาสวยหุ่นนี้แน่นมากครับผมหนาวด้วยนะครับวันนี้หนาวอากาศเย็นนะครับบางเชือกก็จะกินบางเชือกก็จะไม่กินนะครับแล้วแต่นะครับถ้าหนาวๆแบบนี้ช้างแก่ก็จะ ลำบากนิดนึงนะครับแต่ควานถามหนาวไหมนะครับดูสายตานะครับ สายตาดูยืนพิงเสากินน้ำเลยนะครับเนี่ย
ยืนพิงกินอย่างสบายใจลุมรอครับลุมรอไปลิวเตอร์หัวนะครับไปงานสังเขาบ่น่ะบ่ลืมถามนึกว่าแต่จะไปของเขาลิวไม่ได้ไปนะครับปีนี้เขา150เนาะมือปีนี้เขา150ครับสั่งตกงานกันหลายแล้วไงครับครับหนุ่มลิ้วก็ส่วนมากไม่ค่อยได้ไปนะครับเพราะว่าทุกปีนะครับจะพอดีกับช่วงตกมันนะครับแม่ครับ แต่ปีนี้เขาย้ายนะครับมาเดือนธันวานะครับหนุ่มลิ้วก็ไม่ได้ไปแถมเอา150เชือกนะครับตามที่ผมได้ยินข่าวมานะครับส่วนมากก็จะเป็นช้างตกงานซะมากกว่านะครับที่ได้ไปนะครับแล้วก็ในโครงการก็จะมา50นะครับดูสายตานะครับหนาวกินเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะชักยิ่งช้างแก่นะครับอันตรายนะครับช่วงนี้ครับโอ้บอกครับถ้าไม่อิ่มนะครับจะไม่โวยวายนะครับโอ้โหยืนกินน้ำนะครับเนี่ยเขาพ่อบ่เนี่ยโอ้พ่อแล้วอ๋อแกงหัวเลยโอ้นะครับถือว่ากินเยอะแล้วนะครับเนี่ยไปมองหาอาหารแล้วนะครับเนี่ยดูหุ่นครับหุ่นดีเหลือเกินนะครับหุ่นใหญ่นะครับเหมือนกับจะมีก๊อก2แต่ไม่มีนะครับเนี่ยสำหรับพ่อหนุ่มริวไม่เคยมีก๊อก2ด้วยนะครับหางนี่อย่างดกเลยนะครับงาอย่างใหญ่นะครับแม่ควานก็เอาอาหารให้แล้วนะครับเนี่ยกินอาหารนะครับไม่ต้องตากแดดตากฝนอีกแล้วนะครับผ้าออกเดินหรือเปล่าน่ะผ้าออกยางยังครับเนี่ยบอกยังอยากอยู่ช่วงนี้เนาะอยากไอ้จับป้าจับยังเขาอยู่ช่วงนี้ครับเอาป้าก่อนนะครับช่วงนี้กำลังวุ่นอยู่อีกหลายวันนะครับกว่าจะเดี๋ยวพาเดินนะครับต้องรอนะครับให้ว่างก่อนนะครับผมนี่แหละครับอีกหนึ่งหนุ่มรอของเราอีกหนึ่งเชือกหนุ่มพายหลิวเตอร์หัวกินเสร็จก็ขับถ่ายเลยนะครับกินน้ำไปเยอะนะครับผมจัดน้ำไปโอ้โหองแดงหนึ่งครับผมว่านะครับใช้เวลานานเหลือเกินนะครับกินนะครับดูก็จะเป็นหลุมเลยนะครับแต่ตรงไหนที่เขาขับถ่ายนะครับจะมีที่ของเขาประจำนะครับสังเกตได้เลยนะครับแต่หุ่นนี้ยังหล่อยังใหญ่เหมือนเดิมนะครับหนาแน่นกันเลยทีเดียวอ้วนอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับพ่อหนุ่มริวตกมันก็ถึงช่วงก็ตกนะครับถึงช่วงก็ตกเลยก็จะใช้เวลาแล้วครับ3เดือน4เดือนบ้าง5เดือนบ้างนะครับตามความอุดมสมบูรณ์ของเขานะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับเริ่มจะมองไม่เห็นกันแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมากๆอาจจะเป็นคลิปเล็กๆสั้นๆนะครับท่านใดนะครับมีอะไรสงสัยนะครับก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านด้วยนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมานะครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสงสัยอะไรคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ